ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับท่านเตมาดูวิสุทธิมรรคต่อนะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่28สิงหาคม2549คือเรื่องของสมุจเฉทประหารหลังจากที่วิปัสสนาญาณผ่านไปที่เป็นโลกิยะวิปัสสนาญาณนะ13ขั้นมาตั้งแต่นามารูปปริเฉทญาณจนกระทั่งถึงโลกิยะญาณสุดท้ายคือโคตรภูญาณนี่เป็นโลกิยะญาณส่วนมรรคญาณนั้นเป็นโลกุตระญาณยิ่งแล้วก็เป็นผลของการเจริญที่บริบูรณ์นะก็จะมีการกระทำกิจ4อย่างขณะเดียวกันก็คือปริญญากิจปหานกิจแล้วก็สัชชิกาตัพพกิจภาวนากิจพร้อมกันทั้ง4นะโดยที่ตัวมรรคนั่นแหละเป็นตัวเข้าไปกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธแล้วก็เป็นความบริบูรณ์ของตัวมรรคเองแล้วก็ทำกิจกำหนดรู้ทุกข์โดยกิจละสมุทัยโดยกิจรู้แจ้งนิโรธโดยอารมณ์แล้วก็อบรมมรรคโดยกิจนะถึงหน้า266มาดูสมุจเฉทประหารประหารมี3อย่างก็คือตตังคประหารวิขัมภนประหารแล้วก็สมุจเฉทประหารซึ่งถ้าเป็นตตังคประหารก็ตอนที่เป็นโลกิยวิปัสสนาเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่สมุจเฉทประหารที่เป็นวิขัมภนประหารก็เหมือนกันขณะที่เข้าฌานก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่สมุจเฉทประหารเหมือนกันส่วนการละธรรมทั้งหลายมีสังโยชน์เป็นต้นด้วยอริยมรรคญาณอย่างที่มันหมุนไปอีกไม่ได้ดุจการละคือการทำลายไปแห่งต้นไม้ที่ถูกสายฟ้าฟาดคือไม่งอกอีกอันใดอันนี้ชื่อว่าสมุจเฉทประหารถ้าเป็นตทังคประหารนี่ก็อุปมาเหมือนกับจุดประทีปนะจุดประทีปมันก็สว่างขึ้นนะชั่วขณะที่สว่างขึ้นนั้นก็วูบลงนะสว่างแล้วก็วูบลงนะละโดยองค์นั้นส่วนละโดยวิคัมภนประหารก็เหมือนเอาหม้อไปกดลงในน้ำนะแหวกสาหร่ายออกไปชั่วขณะที่เข้าฌานเท่านั้นสมุจเฉทประหารนี่เหมือนกับสายฟ้าฟาดบนต้นไม้เลยนะมันก็ไม่งอกอีกต่อไปซึ่งบาลีหมายเอากล่าวไว้โดยสังเขปว่าก็สมุจเฉทประหารย่อมมีแก่พระโยคาวจรผู้เจริญทยคามิมักหมายถึงมักที่ให้ถึงความสิ้นความสิ้นไปก็ได้แก่นิโรธนะขยะนี่หมายถึงความดับซึ่งความดับจะมีสองอย่างนะความดับจะมีสองอย่างเขาเรียกว่าดับโดยขณะกับดับโดยอัจจันตะขยะนิโรธกับอัจจันตะนิโรธนิโรธมีสองอย่างนะนิโรธเนี่ยจะมีสองอย่างคือขยะนิโรธหมายถึงดับโดยขณะกับอัจจันตะนิโรธเป็นการดับโดยเด็ดขาดนะอัจจันตะอติอันตะที่สุดอย่างยิ่งก็ขยะคามิมักเนี่ยนะก็ได้แก่อริยมักนั่นเองเป็นโลกุตระในปหานะทั้งสามตามที่กล่าวมานี้สมุจเฉทประหารอย่างเดียวเท่านั้นท่านประสงค์เอาในปหานกิจนี้นะตอนที่อริยมักเกิดนะอันนี้ก็เป็นสมุจเฉทประหารแต่เหตุใดแม้วิขัมภนะประหารและตทังคประหารในส่วนเบื้องต้นคือตอนเป็นบุพภาคของพระโยคีนั้นก็มีมรรคนั้นเป็นจุดมุ่งหมายนั่นเองเหตุนั้นพึงทราบเถิดว่าโดยปริยายนี้ปหานะทั้งสามก็เป็นกิจแห่งมรรคญาณด้วยกันเหมือนอย่างว่าแม้สิ่งใดที่ท่านผู้ปลงพระชนพระราชาฝ่ายปฏิปักษ์แล้วได้ราชสมบัติกระทำไว้ก่อนแต่ได้ราชสมบัติสิ่งนี้ทั้งปวงก็กล่าวด้วยว่าพระราชาทรงทำเหมือนกันฉะนั้นนะเพราะนั้นก็พระราชาที่เป็นฝ่ายปฏิบัติทำอะไรไว้ก่อนนั้นที่จะถูกปลงพระชนนะพอถูกปลงพระชนแล้วพระราชาที่ขึ้นครองราชก็ชื่อว่าได้ทำสิ่งทั้งปวงไว้แล้วเหมือนกันแหละอันนี้ก็เป็นปหานกิจนะซึ่งมีสามนะปริญญากิจก็มีสามญาตปริญญาตีรณปริญญาปหานปริญญาจริงๆแล้วก็หมายถึงปหานปริญญาเท่านั้นแหละแต่ว่าตีรณะกับญาตะนี่ก็สงเคราะห์ด้วยโดยอ้อมโดยปริยาย
แต่ว่าโดยตรงๆก็คือมีแต่ปหานะปริญญานะส่วนปหานก็มีสามคือตัดพังฆะวิคัมพนะแล้วก็สมุเฉทะโดยตรงก็สมุเฉทะแต่โดยอ้อมก็เอาทั้งสองอย่างด้วยตัดพังฆะกับวิคัมพนะด้วยส่วนสัจฉิกิริยากิจแม้ก็ว่าสัจฉิกิริยาอย่างก็อย่างนั้นความว่าสัจฉิกิริยาแม้แยกเป็นสองฝ่ายคือโลกิยะสัจฉิกิริยากับโลกุตระสัจฉิกิริยาแต่สำหรับโลกุตระสัจฉิกิริยาก็แยกเป็นสองอย่างเหมือนกันโดยความแตกต่างอำนาจของทัศนะกับภาวนานะถ้าโลกิยะสัจฉิกิริยาเนี่ยก็ตอนทำปริญญาเนี่ยแหละมีทุกข์เป็นอารมณ์แต่น้อมไปในนิโรธน้อมไปนิโรธโดยอัธยาศัยนะเพราะฉะนั้นนั้นก็เป็นกิจเหมือนกันคือกิจน้อมไปในการที่จะทำให้แจ้งแหละแต่ว่าแจ้งทุกข์น้อมไปในนิโรธแต่ถ้าตอนเป็นโลกุตระสัจฉิกิริยานั้นก็ตอนที่เป็นทัศนะสัจฉิกิริยาก็หมายถึงโสดาปัตติมรรคเกิดขึ้นนะจำให้แจ้งนิโรธมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ส่วนภาวนาสัจฉิกิริยาก็ได้แก่สกทาคามรรคอนาคามรรคแล้วก็อรหัตมรรคในสัจฉิกิริยาสองนั้นการได้สัมผัสฌานมีปฐมฌานเป็นต้นอันมาโดยในว่าเราเป็นผู้ได้ปฐมฌานเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในปฐมฌานปฐมฌานอันเราทำให้แจ้งแล้วเป็นต้นนี้ชื่อว่าโลกิยะสัจฉิกิริยาเนาะอันนี้หมายถึงเข้าเป็นสัมผัสกับฌานนะแต่ก็โดยการสงเคราะห์จริงๆแล้วสัจฉิกิริยานี่หมายถึงต้องรู้แจ้งพระนิพพานแต่นี้ก็ขณะที่ได้ฌานขณะนั้นก็เป็นนิพพานได้เหมือนกันเขาเรียกนิพพานอะไรทราบไหมเขาเรียกวิคัมพนะนิพพานวิคัมพนะนิพพานหรือว่าวิคัมพนะปหานนะอันเดียวกันนะอันนั้นก็สงเคราะห์ได้ว่าเป็นวิคัมพนะนิพพานนะอันนิพพานก็มีห้าอย่างเหมือนกันก็คือตัดทางข้านิพพานก็หมายถึงวิปัสสนาญาณหรือว่าสงเคราะห์โลกียกุศลอย่างอื่นด้วยนะที่เป็นไปในทางศีลขณะที่เข้าฌานเนี่ยนะนั้นก็เป็นวิคัมปนะนิพพานนะขณะที่อริยมรรคเกิดก็เป็นสมุจเฉทนิพพานผลจิตเกิดก็เป็นปฏิปัสสัทธินิพพานตัวพระนิพพานเองก็เรียกว่านิสรณนิพพานนะอันก็ด้านในบาลีนี่ก็จะแสดงอย่างนี้เหมือนกันก็คือโลกิยสัจจิกริยาหมายถึงการได้สัมผัสฌานมีปฐมฌานเป็นต้นนะอันมาโดยในว่าเราเป็นผู้ได้ปฐมฌานแล้วแต่ว่าถ้าจะเอาสงเคราะห์ยิ่งกว่านั้นก็คือแม้ขณะเจริญวิปัสสนาขณะนั้นเนี่ยเมื่อมีอัธยาศัยในการน้อมไปในพระนิพพานจึงไปกำหนดรู้ทุกข์แล้วก็เห็นโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเนี่ยมันก็มีอัธยาศัยในการนี้น้อมไปพระนิพพานแล้วก็สงเคราะห์เป็นการทำกิจสัจฉิกิริยาได้หนึ่งการนั่นก็คือเป็นอะไรเป็นตทังคะนิพพานเป็นตทังคานิพพานตอนเจริญวิปัสสนานะนี่เป็นโลกิยะสัจฉิกิริยาคำว่าผัสสนาได้สัมผัสก็คือบรรลุแล้วได้ถูกต้องโดยญาณสัมผัสคือรู้อย่างประจักษ์ว่าสิ่งนี้เราได้บรรลุแล้วจึงอยู่พระบาลีก็หมายเอาความอันนี้แหละจึงกล่าวขึ้นต้นว่าสัจฉิกิริยาเป็นญาณโดยอัตคือได้ถูกต้องด้วยปัญญาแล้วกล่าวขยายความสัจฉิกิริยาว่าธรรมทั้งหลายใดๆเป็นธรรมอันพระโยคาวจรได้ทำให้แจ้งแล้วธรรมทั้งหลายนั้นๆก็เป็นอันเธอได้ถูกต้องแล้วดังนี้อันหนึ่งธรรมทั้งหลายใดแม้พระโยคาวจรมิได้ทำให้เกิดขึ้นในสันดานตนเหมือนดังฌานและมรรคผลเป็นแต่รู้ด้วยญาณอันมิได้มีผู้อื่นสนับสนุนอย่างเดียวธรรมทั้งหลายนั้นก็ชื่อว่าเป็นอันเธอทำให้แจ้งแล้วเหมือนกันเพราะเหตุนั้นนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงอันภิกษุพึงทำให้แจ้งสิ่งทั้งปวงอันภิกษุพึงทำให้แจ้งคืออะไรคือจักขุอันภิกษุพึงทำให้แจ้งอันนี้ก็สัจฉิกิริยาเหมือนกันนะตอนเจริญปัสสนาเนี่ยนะการเข้าไปทำปริญญาในตาหูจมูกลิ้นกายใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือว่าในรูปเวทนาสัญญาขันธ์วิญญาณอันนี้ก็เป็นการทำให้แจ้งเหมือนกันแจ้งทุกข์แต่ว่าน้อมไปในนิพพานนะเพื่อจะแจ้งนิพพานในอนาคตจริงๆโดยความเป็นอารมณ์นะอย่างนี้ก็เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะสัจฉิกาตัปปะกิจนะแต่ว่าธรรมะจริงๆนะตัวตานี่ไม่ใช่สัจฉิกาตัปปะธรรมนะ
สัจจิกาตปธรรมหมายถึงพระนิพพานแต่นี้โดยอนุโลมโดยสงเคราะห์นี่ในบาลีวิสุทธิมรรคก็แสดงไว้อย่างนี้คำบาลีแม้อื่นอีกก็กล่าวไว้ว่าภิกษุเห็นอยู่คือรู้โดยประจักษ์อยู่ย่อมทำให้แจ้งซึ่งรูปภิกษุเห็นอยู่ย่อมทำให้แจ้งซึ่งเวทนาสัญญาขันธ์วิญญาณเนี่ยนะภิกษุเห็นอยู่ย่อมทำให้แจ้งซึ่งจักขุโสตจนทั้งถึงชรามรณะภิกษุเห็นอยู่ย่อมทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานอันยังลงสู่อมตะคือเป็นอมตะธรรมเหตุนั้นธรรมทั้งหลายใดๆที่เป็นธรรมอันพระโยคาวจรทำให้แจ้งแล้วธรรมทั้งหลายนั้นๆจึงชื่อว่าเป็นอันเธอได้ถูกต้องแล้วมันก็เอาธรรมะ201นี่แหละให้เห็นแจ้งธรรมะ201นี่แหละแต่ว่าจิตน้อมไปในพระนิพพานอยู่ทั้งมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในการทำให้แจ้งพระนิพพานจริงๆส่วนการเห็นพระนิพพานในขณะแห่งปฐมมรรคนะเป็นทัศนะสัจฉิกิริยานะนี่เป็นโลกุตระสัจฉิกิริยาทำให้แจ้งด้วยการเห็นการเห็นในที่นี้การเห็นครั้งแรกของโสดาปัตติมัคคญาณนะสมาธิจิตนั่นเองเป็นตัวเห็นการเห็นพระนิพพานในขณะแห่งมรรคที่เหลือเป็นภาวนาสัจฉิกิริยาทำให้แจ้งด้วยภาวนาสัจฉิกิริยานั้นทั้งสองอย่างท่านประสงค์เอาในสัจฉิกิริยาจิตนี้เพราะฉะนั้นเพิ่งทราบว่าการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานด้วยอำนาจทัศนะและภาวนาเป็นกิจแห่งญาณนี้นะก็สัจฉิกิริยากิจจะมีสองอย่างนะก็คือโลกิยะกับโลกุตระนะโลกิยะก็สงเคราะห์ธรรมะ201เลยส่วนโลกุตระก็สองอย่างแยกเป็นสองอย่างก็คือทัศนะกับภาวนาคราวนี้ภาวนากิจบ้างเพราะว่าภาวนาทราบเฉพาะว่ามีสองภาวนามีสองอย่างภาวนาท่านประสงค์เอาภาวนาสองก็คือโลกิยะภาวนาและโลกุตระภาวนาสัจฉิกิริยาก็มีสองนะโลกิยะกับโลกุตระเหมือนกันนะแต่ว่าโลกุตระแยกเป็นสองคือทัศนะกับภาวนาแต่ภาวนากิจเนี่ยมีสองโลกิยะภาวนากับโลกุตระภาวนาในภาวนาสองการยังศีลสมาธิปัญญาเป็นโลกิยะให้เกิดขึ้นและการอบรมสันดานในโลกิยะศีลสมาธิปัญญาเหล่านั้นชื่อว่าโลกิยะภาวนาโลกิยะภาวนาก็แยกเป็น3อย่างคืออธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาที่ปัญญาสิกขาเองการอบรมเจริญศีลสมาธิปัญญานะที่เป็นโลกิยะการยังศีลสมาธิปัญญาที่เป็นโลกุตระให้เกิดขึ้นและการอบรมบ่มสันดานด้วยโลกุตระศีลโลตระสมาธิโลตระปัญญาเหล่านั้นชื่อว่าโลกุตระภาวนาแล้วก็คือมรรคมีองค์8นั่นเองเพราะว่ามรรคมีองค์8ก็คือศีลสมาธิปัญญานะประชุมพร้อมกันในภาวนา2นั้นในญาณทัศนสุทธินี้ท่านประสงค์เอาโลกุตระภาวนาเพราะว่าญาณทั้ง4อย่างนั้นยังโลตระศีลเป็นต้นให้เกิดขึ้นเพราะความที่ญาณทั้งสี่นั้นเป็นปัจจัยมีสหชาตปัจจัยเป็นต้นแห่งโลกุตระศีลเป็นต้นนั้นศีลสมาธิปัญญานี้ก็ประชุมพร้อมกันนะแล้วก็เป็นปัจจัยการโดยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยแล้วก็อะไรนิสยะสหชาตานิสยะอัตถิอวิคตะพวกนี้เหตุนั้นโลกุตระภาวนาอย่างเดียวจึงเป็นกิจแห่งมรรคญาณนั้นด้วยประการชนีนะโดยตรงปริญญากิจก็หมายถึงปหานะปริญญาสำหรับขณะที่มรรคเกิดนะปหานกิจปหาตปกิจปหานกิจก็หมายถึงสมุจเฉทประหารสัจฉิกิริยากิจก็หมายถึงโลกุตระสัจฉิกิริยาภาวนากิจก็โลกุตระภาวนาก็ควรทราบกิจมีปริญญากิจเป็นต้นที่ท่านกล่าวว่ามีขึ้นในการที่ตรัสรู้ตามสภาพทุกประการโดยในดังกล่าวมาชนี้แลก็แลด้วยคาถาเพียงเท่านี้คำใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าปัญญาอันพระโยคีผู้ยังวิสุทธิสองอันเป็นมูลก็คือศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิให้ถึงพร้อมแล้วยังวิสุทธิห้ามีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นนะก็ตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิการเห็นนามรูปแยกขัตติกรรมเนี่ยนะแล้วก็กังขาวิตรณวิสุทธิก็รู้ปัจจัยนามรูปแล้วก็อะไรมัคคามัคคะญาณทัศนสุทธิก็เป็นการเจริญสัมมาสนญาณก่อนแล้วก็เห็นความเกิดดับนะ
กระทั่งวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็รู้ว่าวิปัสสนูปกิเลสไม่ใช่ทางส่วนการเจริญวิปัสสนาไปตามลำดับพิจารณาวิปัสสนูปกิเลสด้วยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นก็เป็นทางแล้วก็ปฏิปทาญาณทัศนสุทธิญาณทัศนสุทธินี่นะอันนี้ก็เป็นวิสุทธิ5อันเป็นตัวปัญญาเนี่ยนะเป็นองค์ให้ถึงพร้อมอยู่พึงบำเพ็ญให้มีขึ้นได้ดังนี้เพื่อแสดงวิธีบำเพ็ญปัญญาอันมาแต่โดยสรุปนะโดยสรุปะนะแปลว่ามีรูปเหมือนนะสรุปะโดยสรุปอย่างนี้ว่าภิกษุผู้เป็นคนมีปัญญาตั้งอยู่ในศีลแล้วบำเพ็ญจิตและปัญญาอยู่ก็คือเป็นคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสตอบเทวบุตรนั่นเองมาถามว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยว่าชนทั้งหลายเนี่ยรกทั้งภายนอกและภายในทำไงจึงจะสังรกชัดนี้ได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่านรชนผู้มีปัญญาเนี่ยตั้งอยู่ในศีลแล้วก็อบรมจิตและปัญญาอาศัยวิริยะความภาคเพียรเนี่ยก็สามารถที่จะสังชัดนั้นได้คำนั้นเป็นอันข้าพเจ้าได้กล่าวพิสดารแล้วและปัญหาเขาว่าปัญญานั้นพึงบำเพ็ญได้อย่างไรนี้ข้าพเจ้าก็ได้แก้แล้วแหละนะอันนี้ก็เป็นเรื่องการอบรมปัญญาวิสุทธิ7อย่างนะวิสุทธิ7อย่างนะซึ่งก็คือวิปัสสนาญาณนะวิปัสสนาญาณ16นะอันนี้ก็แสดงวิปัสสนาญาณ14ผลญาณกับปัจเจกขณญาณเนี่ยนะไม่ได้แสดงโดยตรงนะแต่ก็ถือว่าเป็นอันแสดงแล้วนี่ประเฉดที่22นะญาณทัศนวิสุทธินิเทศในอธิการแห่งภาวนาปัญญาภาวนานะอธิการวิสุทธิมรรคเนี่ยจบมาดูฎีกาว่าใส่อะไรเพิ่มเติมบ้างประหารกิจนะตอนสมุเฉทประหารเนี่ยอุปมาเหมือนกับสายฟ้าเรียกว่าอาสนิวิจักกังเนี่ยนะแปลว่าฟ้าผ่านั่นเองการละอย่างนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์กล่าวถึงการทำให้ถึงความเกิดขึ้นไม่ได้เป็นธรรมดาก็คือมรรคเกิดแล้วกิเลสใดๆที่เคยเกิดก็จะไม่เกิดอีกกิเลสที่ไม่เกิดก็จะไม่เกิดต่อไปแหละนะก็กลายเป็นพระอริยบุคคลไปมรรคใดย่อมถึงความสิ้นไปคือดับไปทำให้กรรมและกิเลสในดับไปนะหรือสังขารทั้งหลายแม้ทั้งปวงเนี่ยดับไปเหตุนั้นมรรคนั้นชื่อว่าขยะคามีขยะคามีก็คือมรรคที่ทำให้ถึงความสิ้นไปก็ได้แก่อริยมรรคนั่นเองแม้เมื่อเนื้อความสำเร็จด้วยศัพท์ว่าโลกุตระท่านใช้ศัพท์ว่าขยะคามีเพื่อพรรณนาถึงคุณนะเพราะว่าอริยมรรคเนี่ยมีคุณในการที่ทำให้กิเลสและกรรมทั้งหลายเนี่ยสิ้นไปอวัชรณะว่าสมุจเฉทัพปหานะเมวะนะคำว่าเอวะนั่นเป็นอวัชรณะนะท่านกล่าวถือเอาความโดยตรงนะก็คือในที่นี้หมายถึงปหานทั้งสามเนี่ยหมายถึงสมุจเฉทัพปหานอย่างเดียวบทว่าทัฏฐาเนวะแปลว่ามีสมุจเฉทประหารนั่นเป็นจุดมุ่งหมายนั่นเองในเหตุนั้นท่านอาจารย์กล่าวความที่วิขัมภนประหารและตทังคประหารเป็นองค์แห่งมรรคเพราะเว้นจากวิขัมภนประหารและตทังคประหารนั้นมรรคก็ไม่สำเร็จอนุโลมนะอนุโลมก็คือเวลาทำกิจของอริยมรรคก็ทำกิจประหารทั้งสามเลยก็คือทางตทังคประหารวิขัมภนประหารแล้วก็สมุจเฉทประหารเพราะว่าถ้าไม่มีตทังคประหารกับวิขัมภนประหารสมุจเฉทประหารก็เกิดไม่ได้งั้นก็มีโดยอะไรโดยอุปนิสัยปัจจัยนะไม่ใช่โดยสหชาตปัจจัยอีกอย่างหนึ่งตทัฏฐาเนวะความว่ามีมรรคเป็นจุดหมายนั่นเองการเจริญตทังคประหารวิขัมภนประหารก็เพื่อสมุจเฉทะก็คืออริยมรรคเกิดขึ้นด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์ย่อมแสดงความที่วิขัมภนประหารและตทังคประหารเหล่านั้นเป็นกิจแห่งมรรคนั้นเพราะความที่มีมรรคนั้นเป็นจุดมุ่งหมายด้วยเหตุนั้นท่านอาจารย์จึงกล่าวคำว่าเพราะเหตุนั้นดังนี้เป็นต้นท่านอาจารย์ประสงค์จะแสดงเนื้อความนั้นแหละด้วยอุปมายังกล่าวคำเป็นต้นว่าท่านผู้เป
ลงพระชนพระราชาฝ่ายปฏิปักษ์หลายบทว่ายัมปิตะโตปุเพกะตังแปลว่าสิ่งใดที่ได้กระทำไว้ก่อนที่จะได้ราชสมบัติเป็นต้นว่าการยึดชายแดนและการทำลายป้อมเป็นต้นอันนี้ของพระราชาที่ไปฆ่าพระราชาที่เป็นศัตรูนะก่อนที่จะฆ่านี่ก็ต้องมีการยึดชายแดนมีการทำลายป้อมบุญทราบว่าสิ่งนั้นๆก็กล่าวได้ว่าพระราชาได้ทรงทำแล้วฉันใดวิคามนัปประหารและตะทางกับประหารนั้นเป็นโลกิยะญาณให้สำเร็จแล้วท่านก็กล่าวด้วยความเป็นกิจแห่งมรรคซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจของสมุจเฉทประหารเหมือนฉันนั้นนะเพราะความที่มรรคนั้นเป็นจุดมุ่งหมายและเพราะความที่วิคามนัปประหารและสมุจเฉทประหารเหล่านั้นตกไปในความสืบต่อของมรรคนั่นเองก็คือเป็นการสืบต่อสันติที่ทำให้มรรคเกิดขึ้นส่วนสัจจิกิริยานะการกระทำให้แจ้งซึ่งโลกิยะหรือการกระทำให้แจ้งอันเป็นโลกิยะชื่อว่าโลกิยะสัจจิกิริยาทำให้แจ้งซึ่งโลกิยะก็ได้ทำให้แจ้งอันเป็นโลกิยะก็ได้โลกุตระสัจจิกิริยาก็เหมือนกันนะทำให้แจ้งโลกุตระหรือว่าการทำให้แจ้งอันเป็นโลกุตระเพราะว่าสัจจิกิริยาที่เป็นโลกิยะเนี่ยตัวที่เข้าไปทำให้แจ้งคือตัวจิตเจตสิกก็เป็นโลกิยะตัวอารมณ์ก็เป็นโลกิยะแต่ถ้าเกิดเป็นโลกุตระสัจจิกิริยาตัวที่เข้าไปทำให้แจ้งเนี่ยตัวรู้อารมณ์ก็เป็นมรรคก็เป็นโลกุตระมีอารมณ์คือพระนิพพานก็เป็นโลกุตระก็เลยเรียกว่าโลกุตระสัจจิกิริยาบทว่าลาภิมหิตัดบทเป็นลาภีอัมหิแปลว่าเราเป็นผู้ได้วสิมหิก็เหมือนกันนะคำว่าโดยญาณผัสสะอย่างประจักษ์คือโดยญาณผัสสะกล่าวคือการทำให้เป็นอารมณ์อย่างประจักษ์ก็โดยคำว่าอย่างประจักษ์นี้ท่านอาจารย์ย่อมห้ามการกระทำให้เป็นอารมณ์โดยอนุมานนั้นอนุมานญาณกับปัจจัคคญาณนี่นะมาคู่กันนะแต่ว่าคนละอย่างกันนะซึ่งก็คล้อยตามกันนั่นแหละแต่ว่าในการที่จะรู้จริงๆก็รู้ด้วยญาณที่ประจักษ์ด้วยว่าความรู้อย่างประจักษ์ด้วยอำนาจการพิจารณาว่าสิ่งนี้เป็นเช่นนี้ท่านประสงค์เอาว่าญาณผัสสะก็คือได้เห็นจริงๆเห็นแจ้งจริงๆไม่ใช่เป็นการน้อมนึกบทว่าภูติตาความว่าอันเธอถูกต้องแล้วด้วยญาณญาณที่เป็นไปด้วยการกำจัดอย่างนั้นด้วยอำนาจกำจัดสัมโมหะอันปกปิดสัจจะนั้นแม้มิให้เกิดขึ้นในสันดานของตนเหมือนดังฌานและมรรคผลชื่อว่าญาณอันมิได้มีผู้อื่นสนับสนุนนะไม่ต้องมีการอบรมอะไรต่างหากนะเป็นผลของมรรคเห็นอยู่ก็คือรู้โดยประจักษ์คำว่าอันยังลงสู่อมตะคืออันนับเนื่องในอมตะอธิบายว่ากล่าวคืออมตะนั่นเองพระนิพพานนะโสดาปัตติมรรคชื่อว่าทัศนะเพราะเห็นพระนิพพานก่อนนะการทำให้แจ้งด้วยทัศนะนั้นชื่อว่าทัศนะสัจจิกิริยาโกตรภูญาณเห็นนิพพานก่อนกว่าโสดาปัตติมรรคนั้นแม้โดยแท้ถึงอย่างนั้นก็หาเรียกว่าทัศนะไม่เพราะมิได้ทำกิจที่พึงเห็นโดยการทำให้เป็นอารมณ์อันทั่วตรภูนี่แม้เห็นพระนิพพานก่อนนะก็ไม่เรียกว่าทัศนะเหมือนกันเพราะว่าไม่ทำกิจละกิเลสคำว่าสัจจิกิริยาทั้งสองอย่างไม่ได้แก่สัจจิกิริยาสองอย่างคือทัศนะและก็ภาวนาทัศนามรรคกับภาวนามรรคนะด้วยคำนั้นท่านอาจารย์ย่อมห้ามการกระทำให้แจ้งด้วยการพิจารณานิพพานอันเป็นไปด้วยอำนาจธรรมที่ไม่ใช่เป็นมรรคส่วนด้วยคำว่าซึ่งนิพพานนี้ท่านอาจารย์ย่อมห้ามการทำให้แจ้งด้วยการพิจารณาในมรรคและผลคำว่าแห่งญาณนี้ความว่าแห่งญาณนี้คือตามที่ได้บรรลุแล้วด้วยคำว่าทัศนาและทัศนะและภาวนาทุกคำนั้นอาจารย์ย่อมห้ามการกระทำให้แจ้งด้วยการพิจารณานิพพานนะแจ้งโดยการประจักษ์ก็คือการเห็นพระนิพพานหรือการพิจารณานิพพานมีสองระดับนะการมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็คือตอนที่เป็นอะไรอ่ะ
เจริญสมถะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็ได้นะนั่นเรียกอุปสมานุสตินะอันนั้นเป็นการมีพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยที่ไม่ใช่ด้วยอำนาจของมรรคนะส่วนด้วยคำว่าซึ่งนิพพานนี้ท่านอาจารย์ย้ำห้ามการทำให้แจ้งด้วยการพิจารณาในมรรคและผลก็คือให้มีนิพพานเป็นอารมณ์บทว่าอภิมตาแปลว่าท่านประสงค์แล้วการทำให้เกิดขึ้นและการอบรมสันดานชื่อว่าภาวนาเหตุนั้นท่านอาจารย์เมื่อจะแสดงภาวนาทั้งสองก็คือยังศีลสมาธิและปัญญาที่เป็นโลกิยะอันนี้ก็เป็นโลกิยะภาวนาทำทั้งหลายมีกุศลเป็นต้นที่เป็นโลกิยะอัญโยคีให้เกิดแล้วและเจริญแล้วในส่วนใดศีลภาวนากายภาวนาจิตภาวนาและปัญญาภาวนาย่อมเป็นอัญโยคีนั้นให้สำเร็จเป็นโลกิยะโดยส่วนนั้นกายภาวนาก็หมายถึงอินทรีย์สังวรนะและแม้สันดานก็เป็นอัญโยคีอบรมแล้วด้วยการภาวนานั่นแหละบรรดาโลกิยะภาวนาและโลตระภาวนานั้นในญาณทัศนวิสุทธิกถานี้ท่านประสงค์เอาโลกุตระภาวนาไม่ใช่โลกิยะภาวนานอกนี้เพราะโลกุตระภาวนานั้นเป็นองค์คำว่าญาณทั้งสี่อย่างนั้นอริยมรรคญาณทั้งสี่อย่างนั้นย่อมยังศีลเป็นต้นอันต่างด้วยสัมมาวาจาเป็นต้นอันเป็นโลกุตระให้เกิดขึ้นข้อนี้อย่างไรเพราะความที่ญาณทั้งสี่เป็นปัจจัยมีสหชาติปัจจัยเป็นต้นด้วยอธิศัพท์ในคำว่าศีลาดีนี้ท่านก็ถือเอาสมาธิไม่ใช่ถือเอาปัญญานะเดี๋ยวเอาสมาธิด้วยเพราะจริงๆนะไอ้ตัวที่เป็นญาณเนี่ยนะเป็นตัวปัญญาอยู่แล้วนะก็เลยไม่ได้รวมปัญญาเพราะญาณทั้งสี่นั้นนั่นแหละย่อมไม่ยังปัญญานั้นให้เกิดขึ้นแต่จิตตุบาทอันประกอบด้วยมรรคนะไม่มีปัญญาสองอย่างนะปัญญาอย่างเดียวก็คือมรรคญาณนั่นแหละย่อมยังปัญญาให้เกิดขึ้นสังคปะก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะเป็นธรรมอย่างลงภายในปัญญานั้นมันจะมีสามสิกขาอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาถ้าสัมมาทิฏฐินั้นเป็นปัญญาโดยชาตินะชาตินะคือโดยการเกิดขึ้นของเขาเองเลยเป็นปัญญาแต่ถ้าสัมมาสังกัปปะก็เป็นปัญญาเหมือนกันนะแต่โดยความยั่งลงโดยกิจก็ได้นะโดยกิจก็คือทำหน้าที่เกื้อกูลช่วยเหลือแก่สัมมาทิฏฐิในการที่จะเห็นพระนิพพานนะส่วนวิรติสามเนี่ยเวทีสามเป็นตัวศีลโดยตรงสมาธินั้นเป็นจิตตสิกขาโดยชาติโดยตัวของเขาเองสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นจิตตสิกขาเป็นสมาธิโดยการหยั่งลงหรือว่าโดยจิตอาจารย์ทั้งหลายย่อมกล่าวว่าก็สัมมาสังกัปปะนั้นสงเคราะห์เข้าในปัญญาขันธ์นะอีกอย่างหนึ่งท่านถือเอาแม้ศีลในผลเป็นต้นว่าศีลาดีนี้ก็เห็นนั้นการถือเอาแม้ปัญญาก็ควรเหมือนกันนะด้วยอธิศัพท์ว่าสชาตะปัจจยาดิตายะพึงเห็นการสงเคราะห์แม้ความเป็นอนันตรปัจจัยเป็นต้นด้วยนะก็คือมรรคเป็นอนันตรปัจจัยแก่ผลนะคำว่าและอบรมสันดานด้วยศีลเป็นต้นอันเป็นโลกุตระนั้นคำว่าพระอริยบุคคลย่อมอบรมสันดานของตนซึ่งท่านอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่าเป็นที่อาศัยเวียนมาเบื้องหน้าด้วยธรรมทั้งหลายมีศีลเป็นต้นอันเป็นโลกุตระที่เป็นไปด้วยหน้าการตัดได้เด็ดขาดและการระงับนั้นสมุจเฉทปริญญาทั้งสามปานะทั้งสามท่านกล่าวโดยปริยายว่าเป็นกิจแห่งมรรคญาณนะฉันใดในที่นี้หากล่าวเหมือนฉันนั้นไม่ก็ในที่นี้โลกุตระภาวนาอย่างเดียวเป็นกิจแห่งมรรคญาณนั้นก็ความเป็นปริยายในการภาวนาไม่ได้ในที่นี้ไม่มีปริยายนะถ้าเป็นปริญญามีปริยายปริยายก็คืออะไรญาตปริญญาตีรณปริญญาเป็นปริยายนะโดยอ้อมปหานะปริญญาโดยตรงปหานะก็มีปริยายเหมือนกันตทังคประหารกับวิแคมนประหารเป็นปริยายส่วนสมุจเฉทประหารนั้นก็โดยตรงนะสัจฉิกริยาก็มีเหมือนกันก็คือโลกิยะสัจฉิกริยาก็เป็นปริยายโดยอ้อม
แต่ว่าโดยตรงคือมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เรียกว่าโลตระสัจจิกริยาซึ่งจะมีสองอย่างทัศนะสัจจิกริยากับภาวนาสัจจิกริยานะแต่สำหรับภาวนากิจก็หมายถึงโลตระภาวนาอย่างเดียวโดยตรงเลยโลกิยะภาวนาไม่ได้เพราะไม่มีนะเป็นโลตระเท่านั้นขณะที่มรรคจิตเกิดย่อมห้ามโลกิยะภาวนาคำว่าอันมาแล้วโดยสรุปอย่างนี้ความว่าปัญญาอันมาแล้วโดยสรุปนั่นเทียวอย่างนี้ว่าปัญญังภาวยังอบรมปัญญาอยู่มิได้มาโดยยกจิตเป็นประธานเหมือนอย่างสมาธิว่าจิตตังภาวยังอบรมจิตอยู่นะท่านก็พิสัชนาปัญญาแล้วอันนี้ก็เป็นการจบเรื่องของการอบรมนะต่อไปจะเป็นเรื่องของอานิสงส์นะก็รู้เอาไว้ก็ดีนะว่าอานิสงส์ของการเจริญปัญญาเนี่ยคืออะไรเพราะว่าอานิสงส์ของการเจริญสมถะก็คือได้พวกอภิญญาสมบัติการได้อภิญญาสมบัติจะเป็นเหตุที่ทำให้ได้อะไรนะเข้าฌานได้อานิสงส์ของการเจริญสมถะเข้าฌานเข้าฌานได้มันจะเป็นเครื่องอยู่ผาสุกสุขวิหารธรรมเนี่ยนะอยู่ผาสุกในปัจจุบันอันสองก็ข่มนิวรณ์ได้ด้วยแล้วก็ถ้าฌานนี้เสื่อมก็เข้าถึงพรหมโลกสามารถที่จะเข้านิโรธสมบัติได้ด้วยถ้าเป็นพระอนาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ที่ได้สมบัติ8ก็สามารถเข้านิโรธสมบัติได้คราวนี้มาดูอันสองของปัญญาภาวนาคือวิปัสสนาบ้างส่วนปัญหากรรมข้อใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่าอะไรเป็นอานิสงส์แห่งการบำเพ็ญปัญญาข้าพเจ้าจะกล่าวแก้ในปัญหากรรมข้อนั้นต่อไป